สวัสดีจ้ามาพบกันในครัวตามสัญญานะจ้าพี่น้องจ้าวันนี้จะทำแจ่วเห็ดผึ้งหวานนะคะวัตถุดิบเตรียมเอาไว้แบบนี้นะคะก็มีหอมแดงในสวนเราเองจ้าแล้วก็พริกสีเขียวนั่นคือในสวนของเรานะคะเก็บไว้วันละนิดละหน่อยเวลาเขาโตค่ะแล้วก็มีพริกจินดามะเขือเทศก็ในสวนจ้าแล้วก็มีพริกหวานด้วยนะคะตามด้วยมะนาวกระเทียมจ้าข้าวเหนียวนึ่งหอมๆจ้าพ่อบ้านซื้อกะหล่ำมาให้คิดว่าจานดาวเทียมใหญ่มากตอนนี้ก็ทอดปลาส้มไว้แล้วนะคะแบบว่าเปรี้ยวเลยค่ะเพราะว่าสองตัวนี้แยกเอาไว้นะคะทอดแบบว่าข้าวนี่กรอบหอมมากค่ะเดี๋ยวเรามาทำการคั่ววัตถุดิบกันนะคะสารเห็ดลงไปคั่วในกระทะเลยนะคะให้น้ำเห็ดเขาออกมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็คั่วไปเรื่อยๆอันนี้เป็นกระทะสแตนเลสมันจะร้อนดีจ้ะก็ลงเกลือไปนิดหนึ่งนะคะเอาเหลืองๆประมาณนี้พอนะคะเด็กไว้ตรงนี้นะคะนี่ก็คั่วพริกแล้วก็หอมกระเทียมตามด้วยมะเขือเทศจ้ะตอนนี้ก็คั่วได้ที่แล้วนะคะเราก็แยกเอามะเขือเทศไว้ก่อนนะคะส่วนนี้เราจะเอาไปตั้มปกติก็จะจี่ในเตาผิงนะวันนี้คุณเรนโบ้ไม่ได้ก่อเตาใส่เกลือไปนิดหนึ่งจะได้ไม่ลืมตำได้ทีละแล้วก็ใส่เห็ดจ้ะจากนี้ก็ตำแต่ประมาณนี้ใส่มะเขือเทศด้านนอกหนาวแล้วก็ฝนตกนะไม่ได้เข้าในเรือนกระจกจ้ะอันนี้ก็เหลือนิดหน่อยก็เดี๋ยวจะเติมมะนาวนิดนึงจ้ะปกติในเรือนกระจกก็ยังมีเยอะนะมะเขือเทศอ่ะหอมมากหอมมากชูรสจ้าน้ำปลานิดนึงน้ำปลาจ้ะมะนาวครับบดบางท่านก็ไม่ใส่ปลานะคะชิมหน่อยครับรสชาติพอดีเลยค่ะโชคดีที่ยังมีหอมป่าอยู่ในบ้านได้จัดหน้าตาค่ะเราเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานนะคะอย่าว่าแต่ออกไปซื้ออาหารนอกบ้านเลยจ้ะขนาดเรามีอยู่ในสวนเรายังขี้เกียจออกเลยนี่ก็คือการทำกินในฤดูหนาวนะพี่น้องโอ้โหเบิ่งเอาเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าแจ่วเห็ดปลาส้มผักต้มผักลวกมีข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆจ้าเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องจ้าก่อนจะตั้งโต๊ะมาชิมก่อนนะคะเพราะว่า
ถ้าตั้งโต๊ะแล้วอาหารของเราสีจะจืดมันเป็นกล้องหน้านะคะอุ้ยตุ้ยตุ้ยสุดยอดจ้ะแล้วรสชาติได้เนอะอันนี้กะหล่ำลวกนะคะกะหล่ำสดจ้ะปลาส้มแบบว่าขยักเอาไว้สองตัวนอกนั้นคือเข้าตู้แช่แล้วนะคะแบบว่าเปรี้ยวพอดีกินชอบตรงข้าวเหนียวมันทอดกรอบๆนะคะเดี๋ยวมุนหน้าจอมาทานด้วยกันน้ำชาน้ำอุ่นจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ๋ามาทานข้าวด้วยกันตามสัญญาที่ให้ไว้นะคะแจ่วเห็ดแจ่วเห็ดคุณพี่ออนนิชาสีสว่างบอกว่าแจ่วเห็ดเด้อตุยตุยลำลวกไปเล่นดินมาข้าวติดมือคุยหาเห็ดก็ยังหยิบกระหล่ำลวกอีกอ่ะอร่อยมากอ่ะน้องนกชนกนันบอกว่าเห็นพี่หอมทำอาหารแล้วดูง่ายง่ายแต่ก็น่าทานแล้วแต่คุณชอบนะคะเมนูเพื่อสุขภาพจ้ะครบสูตรอยู่นะคะวันนี้ไม่ได้ดัดแปลงจ้ะบังคุณลัมโบดูหนังอยู่จ้ะแกก็ชวนอยู่ของแกล้นกระทะเลยจ้ะแกทำลาซานแต่ทำด้วยกระทะนะคะลาสังทำโตมากเพื่อพี่เพื่อน้องจ้ะคุณพี่อรุชาบอกว่ารอดูอยู่นะแจ่วเห็ดแจ่วเห็ดน้องแนนทางมาเลเซียจ้ะทำอาหารเมื่อไหร่บอกด้วยนะพี่ชอบเข้ามาดูพี่แก้วตาอยู่ทางเหนือของสวีเดนบอกว่าขอบใจนะหอมทำเมนูต่างๆโดยเฉพาะเมนูอีสานพี่ก็หัดทำได้
าวที่มันเปรี้ยวๆอ่ะทอดน่ะติดกับเนื้อมาโอ้โหพี่น้องอย่างกับแหนมคลุกอร่อยมากมายจ้าอู้คำใหญ่มากเห็ดก็ปลูกเองเก็บเองจ้ะแตงกวามะเขือเทศพริกหัวหอมปลาหามาเองเก็บเองปลูกเองไม่ใช่นักเลงแต่ก็เป็นพอดูแลตัวเองได้ไม่รู้จะเลือกอันไหนดีจ้ะติดทุกเพื่อพี่เพื่อน้องสุดยอดสุดยอดเลยโอ้โหกางหายไปไหนหมดแล้วปลากางนิ่มด้วยแล้วอร่อยอย่างนี้ไม่รู้จะหยิบมือไหนเลยแซ่บครับแซ่บครับน้องวันเยอรมันนี่บอกโอ้โหเคี้ยวประกอบทีสนั่นไปถึงเยอรมันแล้วขอบคุณน้องยุยุวดีวาตาเบ้อยู่ทางญี่ปุ่นนะคะบอกว่าติดตามอยู่นะพี่ดูโฆษณาให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ผักกาดหอมขอให้เจริญเจริญนะจ๊ะน้องออนอรไทยกับแม่นกชนกนันชลบุรีกินเป็นหรือเปล่าวะเนาะเห็ดนางลมเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางเห็ดโอ้เห็ดอะไรก็ทำได้หมดทุกอย่างแหละพี่น้องชอบเห็ดอะไรก็ทำไปแต่เ
เหมาะที่สุดก็เห็ดผึ้งหวานนี่แหละสำหรับตัวเองเนาะโอ้โหเจอน้ำชาอุ่นๆเข้าไปจ้ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจจ้ะวันนี้ก็ได้ทานเมนูเพื่อสุขภาพไปพร้อมๆกันนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ